นี่ห้ามอ่านนะไอ้ห้ามบอกนะเพราะเขาเขียนว่าอะไรอ่านก่อนข้างบนนี่เขาบอกว่าอะไรห้ามให้โชว์สีหน้าอย่างเดียวดูสีหน้าเอาห้ามบอกแน่ใจนะว่าให้เสร็จฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าวันหยุดก็ผมมาคนเดียวเพิ่งเลิกงานด้วยจริงๆวันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดนะแต่เป็นแบบพิเศษ อยากจะทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆเชื่อว่าหลายคนนะที่มีแฟนอ่ะต้องเจอเหตุการณ์เดียวกับผมแน่นอนซึ่งก็คือเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแหละแล้วมันจะมีอะไรนะเงินเงินทองทองก็วันนี้เป็นวันที่ผมได้สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของปีเดือนสุดท้ายของปีซึ่งนั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรพิเศษไม่งั้นผมคงไม่มาทำคลิปนั่งพูดบ้าอยู่คนเดียวแน่นอนก็ก่อนที่เบนซ์จะมาเนาะผมก็อยากจะระบายก็ระบายคำๆนะเพราะว่าเบนซ์ก็ไม่รู้ก็คือผมจะพยายามตัดคลิปนี้ให้รู้พร้อมกันกับเพื่อนๆก็คืออาจจะต้องใช้สกิลไม่ให้เบนซ์รู้ก็คือวันนี้ไหนๆก็ได้สลิปเงินเดือนสุดท้ายมันก็มีโบนัสแหละบริษัทของผมก็จ่ายโบนัสซึ่งก็ได้เงินเยอะประมาณนึงซึ่งผมคิดว่าเยอะนะบางคนก็อาจจะว่าไม่เยอะก็ได้แล้วผมจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรนะถ้าเป็นผมก็คือถ้าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็อยากเอาไปซื้อของใช้จ่ายส่วนตัวนะหวังว่าเบนคงไม่ว่าแล้วนะก็ลองเปรียบเทียบผู้ชายจะได้เก็บเงินน้อยมากนะอย่างตัวอย่างในการ์ตูนก็ได้การ์ตูนที่มีพ่อเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วแม่เป็นแม่บ้านก็มี2เรื่องนะที่ผมได้ดูหลักๆก็มีเรื่องแรกก็คือเรื่องโดเรมอนเนาะก็พ่อโนบิตะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนก็ไปทำงานหาเช้ากินค่ำกลับมาก็มาหาแม่โนบิตะแม่โนบิตะก็เป็นแม่บ้านก็คือจะคอยคุมเรื่องการเงินต่างๆซึ่งก็น่าจะประหยัดมากและอีกเรื่องนึงก็คือชินจังเองแม่ชินจังนี่ขึ้นชื่อเรื่องโอ้โหความขี้งกขี้เหนียว What? เวลาพ่อจะกินเบียร์กินอะไรโอ้โหต้องมีกฎอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งก็โชคดีนะเพราะว่าเบนไม่เป็นถึงขนาดนั้นแต่มันก็จะมีอยากได้โน้นได้นี่ซึ่งโอเคผมก็ตามใจแต่เห็นบอกว่าจะขอของเนาะได้ถ้าผมได้โบนัสก็เบนอยากจะขอของอยู่นี่นะแต่ผมไม่บอกหรอกว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าในนี้เขียนไว้ว่าการเปิดเผยเงินเดือนถือว่าเป็นการเปิดเผยเงินเดือนค่าจ้างถือว่าเป็นความผิดดังนั้นผมจะไม่บอกแต่ดูจากสีหน้านะ3 2 1ว้าวก็อย่างที่บอกก็ได้เยอะประมาณนึงเห็นจากสีหน้าแล้วนะก็ดูดีเห็นว่าเบนซ์อยากได้หม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันนะเขาเรียกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะซึ่งผมก็แบบนี้เลยมึงจะมาทำไมนะทำอย่างก็ทำกับข้าวทุกวันซึ่งมันไม่ได้ทำทุกวันมันทำแค่วันหยุดอันนี้บ่นนะแต่ก็ดีมีแฟนทำให้แต่ผมว่ามันเปื่อนนะของสิ้นเปื่อนผมว่าจะซื้อให้อย่างอื่นแหละแต่ก็ยังไม่บอกว่าซื้ออะไรรอกลับบ้านไปดีกว่าปีใหม่จะค่อยไปเซอร์ไพรส์อย่างว่าเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะซื้อของให้ทุกคนนะ wow. ที่บ้านด้วยปีใหม่ปีนี้กลับบ้านผมลพบุรีอาจจะได้ไปถ่ายคลิปที่ลพบุรีโอเคกลับมาดีกว่าทำไมผมถึงมานั่งบ่นอยู่คนเดียวอย่างนี้ผมก็เลยคิดเล่นๆเนาะมันจะมีวิธีไหนที่แบบจะไม่ใ
แฟนเรารู้ว่าสลิปเงินเดือนมาแล้วซึ่งผมเข้าใจแหละแฟนเบนซ์อะแฟนผมอะเบนซ์เนี่ยแหละต้องรู้แน่นอนวันนี้สลิปเงินเดือนเข้ารีบอัดก่อนเดี๋ยวมันมาก็ผมเลยคิดเล่นๆเนาะมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอันแรกเลยเราก็ต้องฉีกสลิปเงินเดือนทิ้งดิแฟนถึงจะไม่รู้ดูนี่ผมฉีกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะเป็นกล็อกเป็นกล็อกนี่ฉีกเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็ไม่รู้แล้วเห็นไหมล่าเจ๋งปะแต่อ้าวลืมไปเงินเดือนมันโอนเข้าธนาคารนี่ว่าดังนั้นเบนต้องขอดูในแอปโทรศัพท์มือถือได้ฮ่าคิดพลาดครับมาดูวิธีสองในเมื่อวิธีแรกมันอาจจะไม่ได้ผลนะวิธีที่สองเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่โทรศัพท์ผมเนี่ยแล้วเข้าไปแอปมือถือไม่ได้โฆษณานะแอปนี้ผมใช้อยู่ก็ดีระดับหนึ่งเดี๋ยวก่อนเข้าแอปปุ๊บเราก็ต้องลบแอปมือถือดิเราจะเข้าทำไมแต่คิดไปคิดมาเราผมลืมไปถ้าผมลบปุ๊บแล้วผมจะกดเงินยังไงเพราะว่าผมใช้การกดเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ถ้าลบไปเนี่ยเราอาจจะซวยด้วยไม่ใช่แค่แฟนเราไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพราะยังไม่ได้โอนตังค์แยกตังค์มันเข้าพรุ่งนี้ไม่ใช่เข้าวันนี้วิธีนี้ไม่เวิร์คไม่ผ่านใส่เป็นวิธีที่3ในเมื่อฉีกสลิปก็ไม่ได้ผลลบแอปก็ซวยกับตัวเราก็ต้องมาอีกวิธีหนึ่งเปลี่ยนแฟนไม่ดีไม่ดีรู้แล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะน้อยใจจะเปลี่ยนทำบ้าอะไรไม่มีคนทำกับข้าวให้ไม่มีคนรีดผ้าให้แฟนดีขนาดนี้รู้แล้วอาจจะภูมิใจก็ได้นะแค่งงแงนิดหน่อยก็ไม่ดีอีกแหละไม่ว่าจะวิธีไหนๆมันก็ไม่ดีซึ่งผมก็คิดว่าผมก็คงบอกแหละเป็นพ่อบ้านที่ดีนะต้องรักครอบครัวนี่ห้ามอ่านนะไอ้ห้ามบอกนะเพราะเขาเขียนว่าอะไรอ่านก่อนข้างบนนี่เขาบอกว่าอะไรห้ามให้โชว์สีหน้าอย่างเดียวดูสีหน้าเอาห้ามบอกแน่ใจนะว่าให้เศษเศษของพี่คือหลักร้อยนะยังน้อยไปด้วยซ้ำเนี่ยเศษ จะไปซื้ออะไรอันนี้ตังค์พี่นะไม่ใช่ตังค์เบนซ์แค่นี้เหรอเดี๋ยวรอของเบนซ์กินข้าวก่อนระหว่างที่ผมถ่ายคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงพวกอะไรดันดูซึ่งผมรีบกลับมาสับผ้าว้าวก็บอกแล้วผมเป็นพ่อบ้านที่ดีใช่แค่กวนตีนนิดๆต่อเล่นรู้สึกว่ามีความซวยเกิดขึ้นปากหลุดโอเคคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรา มีอะไรเซอร์ไพรส์เบนเพราะว่าผมถ่ายคลิปไปเมื่อคืนเบนอาจจะไม่รู้ซึ่งรู้แล้วอาจจะด่าผมอะไรก็ได้ก็อย่างที่บอกต้นคลิปแหละว่าผมจะตัดคลิปนี้ไม่ให้เบนรู้จะให้รู้พร้อมๆเพื่อนซึ่งรู้นะก็จะตกใจปะผมจะพาเพื่อนๆไปดูไปยังไปยังไปเลยเป็นไงล่ะแฟนผมแอบถ่ายตอนนอนนะหน้าสดอ่ะผู้หญิงหน้าสดก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบ
แฟนไม่ปลื้มอ่ะที่ผมถ่ายคลิปแบบเนี้ย